ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับวันที่2ของการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนอกสถานที่นะครับยังคงมีการพิจารณาในส่วนของบทเฉพาะการตามข้อเสนอของแม่น้ำสี่สายนะครับในส่วนประเด็นสำคัญก็คือสวสรรหาในช่วงเปลี่ยนผ่านและประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งได้เร่งพิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่มาตราที่1จนถึงมาตราสุดท้ายให้แล้วเสร็จภายในวันนี้นะครับติดตามรายละเอียดกับคุณพัทราพรมาลาโสนะครับรายงานสดจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับคุณพัทราพรเชิญครับขอบคุณค่ะคุณณัฐพงษ์คุณชลพรคะตลอดทั้งวันที่ผ่านมานี้นะคะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังคงพิจารณาในส่วนของบทเฉพาะการโดยเฉพาะประเด็นที่มานายกรัฐมนตรีและสว.สรรหาในช่วงเปลี่ยนผ่านกันอย่างต่อเนื่องค่ะนายอุดมรัตน์อมฤตโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้นรอบสุดท้ายก่อนส่งให้รัฐบาลในวันที่29มีนาคมนี้โดยตลอดทั้ง2วันที่ผ่านมากรท.ยังคงพิจารณาในบทเฉพาะการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภาและการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีรวมทั้งเร่งพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นเป็นรายมาตราตั้งแต่หมวด1บททั่วไปซึ่งคาดว่าในวันนี้จะพิจารณาให้แล้วเสร็จจนถึงหมวดที่16เพื่อให้เหลือเวลาสำหรับการพิจารณาทบทวนบทเฉพาะการอีกครั้งโดยเฉพาะที่มาสว.ยืนยันให้คณะกรรมการสรรหาทำการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมจำนวน400คนเพื่อให้คสช.คัดเลือกเหลือ194คนส่วนอีก6คนนั้นได้กำหนดแต่งตั้งโดยตำแหน่งโดยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการ3เหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่วนคุณสมบัติจะใช้คุณสมบัติที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่ยกเว้นสำหรับ194คนที่อาจเป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนส่วนอีก50คนนั้นกรท.ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เลือกในขั้นต้นจากผู้สมัครในระดับอำเภอจังหวัดและประเทศให้ได้จำนวน200คนแล้วเสนอให้คสช.เป็นผู้คัดเลือก50คนโดยทั้ง2ส่วนนี้จะต้องมีสำรองส่วนละ50คนนอกจากนี้นะคะกรท.ยังกำหนดให้สว.สรรหาในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้มีหน้าที่เร่งรัดติดตามการทำงานของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศโดยให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องรายงานเรื่องการปฏิรูปประเทศทุก3เดือนให้กับสว.สรรหานี้ได้รับทราบรวมถึงร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศโดยให้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปหากมีปัญหาให้ทั้ง2สภาทำงานร่วมกันตลอดจนดูแลเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินหากสภามีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการตรวจเงินแผ่นดินหรืออาจจะเป็นการแก้ไขเพื่อไม่ให้การกระทำบางอย่างที่ไม่ต้องรับผิดทางแพ่งหรืออาญาหรือการยับยั้งกฎหมายเรื่องนี้ต้องเข้าสู่การพิจารณาร่วมกันทั้งสองสภาซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา5ปีในช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลนี้ค่ะหกนะครับมีสำรองห้าสิบนะครับหกนั่นคือส่วนของตำแหน่งที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่มาเป็นสว.โดยตำแหน่งเนี่ยเมื่อเขาพ้นจากตำแหน่งก็จะมีคนที่มาดำรงตำแหน่งใหม่เข้ามาเป็นสว.นะครับอย่างถ้าท่านเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยท่านเกษียณไปคนที่ขึ้นมาใหม่ก็มาเป็นสว.ก็เรียกว่าตั้งเป็นสว.โดยตำแหน่งนะครับส่วน194อันนั้นก็เป็นสว.ไป5ปีนะครับเว้นแต่ว่าท่านมีคุณสมบัติบกพร่องอะไรแล้วแต่นะครับก็จะมีคนสำรองที่เตรียมไว้อีก50ที่จะมาตามลำดับนะครับค่ะขณะที่ข้อเสนอของคสช.นะคะที่ให้ยกเลิกการเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรี3รายชื่อซึ่งมีการอ้างเงื่อนไขหากสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถมีมติเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่มีการเสนอชื่อในบัญชีได้ที่ประชุมกรท.เห็นว่าในช่วง5ปีแรกซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นหากเกิดเงื่อนไขไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีในบัญชีได้ก็จะเปิดทางให้สส.จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ยื่นยัตติต่อประธานรัฐสภาขอให้เปิดประชุมรัฐสภาเพื่อหาทางออกโดยรัฐสภาจะต้องมีมติไม่น้อยกว่า3ใน5เพื่อยกเลิกเงื่อนไขการเลือกนายกรัฐมนตรีในบัญชีซึ่งเมื่อรัฐสภามีมติแล้วจึงให้สภาผู้แทนราษฎรกลับไปทบทวนพิจารณาและเลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ค่ะและสำหรับการพิจารณาหลังจากนี้นะคะที่ประชุมกรทจะเร่งพิจารณาในรายมาตราให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีเวลาในการกลับมาทบทวนในส่วนของบทเฉพาะการอีกครั้งและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดของการประชุมกรทนอกสถานที่ช่วงนี้เชิญกลับไปยังสถานีค่ะครับคุณภัทราพรครับก็รายงานสดจากประจวบคีรีขันธ์นะครับค่ะยังอยู่ในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะทางด้านประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ชี้แจงถึงเหตุผลการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญต่อนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.แล้วนะคะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่ากรท.พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็จะแถลงเหตุผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงค่ะณขณะนี้เราพอทราบแล้วว่ากรท.เขาได้แก้ออกมาเป็นอย่างไรซึ่งเขาก็ได้ส่งข่าวมาให้ผมทราบแม้จะไม่ได้เห็นข้อความตัวอักษรชัดเจนแต่ว่าได้ทราบแล้วก็ได้แจ้งกับผู้เกี่ยวข้องก็ไปแล้วเหมือนกันก็คิดว่าไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรก็ถามว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ได้เสนอไปทั้งหมดแต่ว่าก็ได้อธิบายกลับมาจากทางโน้นด้วยเหตุด้วยผลซึ่งก็ในเหตุผลนั้นณนะขณะนี้ถือว่ารับฟังได้ที่เสนอน่ะดีใช้ได้แต่ว่าคุณคิดถึงในแง่บวกแต่คุณอาจจะไม่ได้คิดในแง่ผลกระทบซึ่งกรท.เขาได้มองทั้งผลกระทบด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วก็คิดมาเป็นอีกอย่างไอ้อย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ได้มีการถามกันไปตอบกันมาหลายเรื่องแล้วในที่สาธารณะกับบุคคลอื่นๆซึ่งในขณะเดียวกันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรท.เขาได้ชี้แจงเหตุผลมาแล้วแม้ว่าจะยังไม่เป็นลายลักษณ์อักษรขณะที่ทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรียอมรับในดุลยพินิจของกรท.ซึ่งคสช.จะไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติมแล้วพร้อมกับย้ำนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญต่อบ้านเมืองที่คสช.ให้ความสำคัญกับสว.สรรหาเพราะว่าเป็นกลไกสำคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นเดียวกับทางด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าใจดุลยพินิจของกรท.ที่ต้องคำนึงถึงความเป็นสากลขณะเดียวกันบทเฉพาะการต้องคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศพร้อมให้ประชาชนตัดสินในการออกเสียงประชามติด้วยค่ะซึ่งขณะที่ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยจากการประชุมแม่โขงล้านช้างที่ประเทศจีนเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะคะว่ากรท.นั้นได้ข้อสรุปเรื่องที่มาของสว.แล้วก็การเลือกตั้งส.ส.แล้วก็ขอให้ยึดตามนั้นไม่จำเป็นต้องมีการหารือแม่น้ำสีสายอีกค่ะส่วนการให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นสว.โดยตำแหน่งนั้นไม่ได้เป็นการสืบทอดอำนาจนะคะแล้วก็ส่วนตัวของนายกนั้นไม่ต้องการอำนาจเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะครับมีเรื่องของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำประชามตินะครับซึ่งวันนี้ทางกกต.มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันบนระบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับเพื่อรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสของการทุจริตแล้วก็เตรียมพร้อมในการออกเสียงประชามติเลือกตั้งนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งได้เปิดตัวแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะครับผ่านระบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อใช้รายงานสภาวะแล้วก็แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถถ่ายคลิปหรือว่าภาพนิ่งนะครับส่งมายังระบบจากนั้นข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังกกต.กลางและกกต.จังหวัดเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อมูลและจะเก็บไว้เป็นความลับโดยหวังว่าแอปพลิเคชันนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องปรามคนที่กระทำทุจริตเปิดให้ดาวน์โหลดได้ในวันที่11เมษายนนะครับและในเดือนเมษายนก็จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันฉลาดรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญงบประมาณที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันก็คือ 1.8 ล้านบาทมาดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกัมพูชากันบ้างนะคะกระทรวงกลาโหมไทยและกัมพูชาค่ะย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ65ปีเดินหน้าความร่วมมือดูแลปัญหาตามแนวชายแดนและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทพระวิหารร่วมกันค่ะการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า JBC ไทยกัมพูชาครั้งที่11นะคะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกเตียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาพร้อมกับคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพ2ประเทศร่วมกันหารือในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านต่างๆจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นจุดผ่านแดนและการสัญจรข้ามแดนความร่วมมือทางด้านแรงงานการป้องกันและปราบตามยาเสพติดความร่วมมือด้านการเกษตรสาธารณสุขทั้งสองฝ่ายนั้นก็แสดงความยินดีค่ะในโอกาสครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ทางการทูต
ดยปัจจุบันชายแดนของทั้งสองประเทศนั้นมีความสงบมั่นคงแล้วก็มีการพัฒนาร่วมกันอย่างมากยิ่งขึ้นพร้อมกับเน้นย้ำถึงความร่วมมือในการตรวจสอบการหลบหนีเข้าเมืองโดยเฉพาะตามช่องทางธรรมชาติส่วนการดูแลพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารค่ะยังเป็นไปตามข้อตกลงเดิมแล้วก็กำลังหาข้อยุติร่วมเกี่ยวกับช่องทางการขึ้นสู่ตัวปราสาทเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจร่วมประชุมที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วนะครับแสดงความพอใจที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขงรวมทั้งได้ข้อสรุปเรื่องของการสร้างรถไฟความเร็วสูงสายแรกของไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับวันสุดท้ายของการเดินทางเข้าร่วมการประชุมที่มณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมโปอ๋าวฟอรัมฟอร์มเอเชียณศูนย์การประชุมนานาชาติเมืองโปอ๋าวซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของเอเชียและการจัดการกับความท้าทายของโลกโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการวางภาพร่างของโลกใหม่แห่งอนาคตที่เอเชียมีบทบาทสำคัญในฐานะฐานการผลิตและแหล่งกำเนิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของโลกโดยไทยได้เสนอความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อาหารและ SME รวมทั้งสนับสนุนการระดมทุนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนห่างไกลตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงกลไกประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมยังสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของโลกผ่านกลไก 4P ที่เชื่อมโยงรัฐบาลเอกชนประชาชนโดยดำเนินการธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนว่าได้หารือถึงความร่วมมือในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงโดยสรุปว่าไทยจะดำเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาเป็นสายแรกโดยเป็นการลงทุนของไทยทั้งหมดซึ่งจะได้ข้อสรุปรายละเอียดโครงการภายในปีนี้แล้วผมว่าอนาคตจะมันเกิดแน่นอนไม่ต้องกลัวหรอกจากนี้ไปโคราชเดี๋ยวมันก็ลากจากกรุงเทพต่อลงมาข้างล่างเยอะแยะไปหลายเส้นแล้วก็มีหลายประเทศสนใจอยู่แล้วด้วยนะมันน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเป็นรถไฟแห่งอนาคตเพราะนั้นอย่าไปกังวลว่ารถไฟสายนี้มันจะไปต่อกับใครใครจะได้ประโยชน์ไม่ได้วันนี้ถ้าท่านได้ตอนนี้ไทยจะได้ประโยชน์คือเรามีรถโดยสารที่มันวิ่งเร็ว250กิโลเมตรนะประมาณ200-250เนี่ยกรุงเทพโคราชมันก็สามารถไปทำงานหรือขนส่งคนได้รวดเร็วขึ้นการร่วมประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขงร้านช้างและโปอ๋าวฟอรัมฟอร์มเอเชียของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้แสดงเห็นถึงความสำคัญของไทยที่ได้ริเริ่มให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขงรวมถึงการวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำระหว่าง6ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องน้ำในการรับมือภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่จีนพร้อมให้เงินลงทุนกับโครงการชลประทานแม่น้ำโขงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน